นี่พี่ชงกาแฟไว้ให้แล้วนะเออไม่กินแล้วพี่วันนี้ฉันสายฉันขอตัวก่อนนะวันนี้ฉันต้องมีพรีเซนต์งานด้วยอ่ะไปก่อนนะพี่จ้ะตรงนี้นะครับพี่ครับเท่าไหร่ครับ40ครับอะไรของมันวะจอดรถขวางถนนอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยโอ้แป๊บสิพี่บีบแต่อะไรนักหนาก็คนมันรีบไปอ่ะมันต้องไล่คนขวางปะคนทำมาหากินพี่แค่ส่งลูกค้าแป๊บเดียวเองก็เสร็จแล้วนี่มึงทำผิดขวางถนนเนี่ยมึงอยากจะเถียงอีกเหรอวะไอ้พวกวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเหมือนกันหมดหรือไงวะเถียงแบบไม่มีการศึกษาเนี่ยฮะเอาพี่ขับวินก็คนเหมือนกันนะครับทำมาหากินสุจริตแล้วผมก็มีการศึกษาแต่พี่เอามาว่าผมอ่ะพี่ทำอาชีพอะไรชอบดูถูกคนอื่นแล้วมึงจะทำไมคนอย่างพวกมึงอะนะไม่มีปัญญาจ้างกูไปทำงานหรอกเว้ยโหพี่ถึงผมมีปัญญานะผมก็ไม่จ้างคนที่ใส่แบบนี้หรอกวินอย่างพวกมึงเนี่ยนะกูก็ไม่น่าให้มันเมื่อยตูดหรอกเว้ยพี่นี่ท่าจะบ้านะถ้าผมไม่รับพี่อะพี่ก็ไม่มีปัญญานั่งหรอกอ้าวพูดอย่างนี้มันก็สวยดิวะมึงอยากมีเรื่องไงวะฮะก็แล้วแต่พี่ผมได้หมดต่อยกันที่อื่นไปเกกาเฮ้ยลบฝากไว้ก่อนของมึงอ่ะอ้าวขยับแล้วดิยืนมองอะไรวะโถ่เฮ้ยนี่ถ้าไม่รีบเป็นพรีเซนต์งานนะรับรองวินมอเตอร์ไซค์นั่นน่ะโดนแน่เมื่อกี้แม่งเอ้ยพรีเซนต์งานเฮ้ยพี่แอดนี่พี่วุฒิเขาไม่เอาโน้ตบุ๊กไปทำงานเหรอพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันโน้ตบุ๊กงานเข้าแล้วลืมโน้ตบุ๊กฮัลโหลพี่ว่าไงปังพี่ลืมโน้ตบุ๊กอ่ะนั่นไงว่าแล้วแล้วจะยังไงอ่ะพี่จะกลับมาเอาไหมเนี่ยถ้ากลับไปคงไม่ทันอ่ะปังรบกวนปังให้เมสเซนเจอร์ส่งให้พี่หน่อยดิอ๋อได้จ้ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเรียกวินแถวบ้านไปส่งให้ละกันนะเฮ้ยเดี๋ยวปังไม่เอาวินมอเตอร์ไซค์แถวบ้านปังเรียกเมสเซนเจอร์ดีกว่าปังทำไมล่ะพี่เออนะไม่เอาวินแถวบ้านนะไม่ต้องถามมากรีบจัดการพี่ด้วยนะโอเครีบก็รีบเรื่องมากทำไมเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันไปเรียกเมสเซนเจอร์ให้พี่วุฒิก่อนละกันนะพี่จ้าพี่วุฒิเป็นไงบ้างพี่วันนี้โน้ตบุ๊กไปทันไหมโน้ตบุ๊กไปถึงก่อนพี่อีกวันนี้ก็ดีแล้วสิพี่จะดีได้ไงล่ะโน้ตบุ๊กถึงออฟฟิศแล้วแต่พี่ยังรถติดบนถนนอยู่เลยเรียบร้อยเลยวันนี้เกมโอเวอร์เลยเอ้าทำไมสายได้อะพี่ฉันก็เห็นพี่ไปทำงานทันทุกวันไม่ใช่หรอก็เพราะไอปลางจ้ามีเหรียญ10หน่อยไหมพี่จะจ่ายค่าวินมอไซค์อ่ะมีจ้ะพี่รอแป๊บนึง
อบว่าอะไรเดี๋ยวฉันจ่ายให้ผู้ชายคนนั้นเขาเป็นอะไรกับคุณเหรอครับสามีฉันเองค่ะบางเข้าบ้านจ้าพี่เป็นอะไรของพี่เนี่ยเมื่อกี้ปรางถามพี่ใช่ไหมว่าทำไมวันนี้พี่ไปทำงานสายอ่ะก็เพราะไอ้วินมอเตอร์ไซค์คนเมื่อกี้ไงมันจอดรถขวางถนนอยู่อ้าวเหรอเขาไม่ขยับไปพี่หรอกว่ามันจะขยับนะพี่ลงไปเถียงมันอยู่ตั้งนานนะทำให้พี่ไปทำงานสายเลยวันนี้พี่แอนพี่แอนดูแล้วพี่แอนพี่แอนพี่แอนเป็นไรอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันอยู่พี่ก็วูบอ่ะพี่เป็นบ่อยขนาดนี้ไปหาหมอดีกว่าไหมพี่เดี๋ยวขอดูอีก2วันนะถ้าอาการไม่ดีค่อยว่ากันก็ได้ครับไปนั่งก่อนนะไปค่อยๆโอ๊ยตายแล้วไปเอายาดมมานั่งดมก่อนดีกว่าโอ๊ยพี่ใจเย็นสารก็เตรียมแล้วเฮ้วันนี้ไม่ลืมอะไรแล้วไม่ลืมอะไรก็ทานกาแฟได้ขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวนะโอ้ยกาแฟแสนอร่อยนี่ฮะพี่แอนพี่แอนปังปังพี่แอนครับพี่แอนพี่แอดแต่ถ้าขับรถยนต์ไปโรงพยาบาลตอนนี้รถมันโคตรติดเลยนะปังโอ้ยทำยังไงดีอ่ะจะโทรเรียกรถมาตอนนี้ก็กว่าจะมาถึงอีกอ่ะก็นั่นน่ะสิเอาไงดีอ่ะเอางี้เรียกวินมอเตอร์ไซค์เลยดีกว่าพี่ซ้อน3ไปเลยวินมอเตอร์ไซค์อันตรายนะปังแล้วก็วินอย่างพวกมึงเนี่ยนะกูก็ไม่น่าให้มันเมื่อยตูดหรอกเว้ยโอ้ยแล้วก็อะไรเอางี้เดี๋ยวฉันไปเรียกวินมอเตอร์ไซค์เลยแล้วกันนะแล้วพี่โอมีแอร์ตามฉันมานะโอเคนะปังแอร์พี่วินพี่วินมานี่ค่ะพี่วินพี่โอเร็วๆมาแล้วเร็วมาแล้วพี่ช่วยไปส่งพี่หนูที่โรงพยาบาลหน่อยนะได้ไหมพี่นะซ้อน3ไปเลยแล้วเดี๋ยวให้สามีฉันประคองพี่ฉันไปนะไปครับไปเลยไปหยุดจับขาหน่อยครับโอ้ยโอ้ยเร็วพี่เนี่ยประคองเร็วโอ้ยระวังไปแล้วพี่ไปครับไประวังนะขอให้ปลอดภัยเถอะตรงนี้นะพี่พี่ครับมาเท่าไหร่ครับร้อยพอดีป่ะแป๊บนึงพี่กำลังจะไปแล้วไม่ได้จะไล่แต่จะเรียกมาคุยมาวันนี้มีอะไรอ่ะพี่ฉันจะมาขอบคุณนายที่นายช่วยพี่สาวฉันวันก่อนน่ะไม่เป็นไรหรอกครับแล้วฉันต้องขอโทษด้วยนะที่วันก่อนฉันดูถูกอาชีพของนายอ่ะถ้าวันนั้นไม่ได้นายเนี่ยพี่สาวฉันก็คงไม่รอดหรอกอาชีพขับวินอย่างผมเนี่ย
มันก็อาจจะดูต้อยต่ำในสายตาของพี่แต่ผมก็หากินด้วยความสุจริตไม่เคยดูถูกอาชีพของใครถ้าพี่คิดได้เนี่ยผมก็ยินดีครับที่จะยอมรับคำขอโทษของพี่ว่าแต่พี่ทำงานอะไรเหรอครับพี่เป็นวิศวกรโหถึงว่าพี่ถึงบอกว่าผมไม่มีปัญญาจ้างพี่ใช่วันไหนนายก็จ้างฉันไม่ได้อยู่ดีแหละอะไรนะเพราะถ้าจ้างเนี่ยฉันจะโกรธมากผู้มีพระคุณอย่างนายเนี่ยนะฉันจะทำให้ฟรีเลยเอาจริงๆโอเคไหมขอบคุณครับพี่แต่คงอีกนานตอนนี้ผมเก็บเงินอยู่นี่นะจะสร้างเมื่อไหร่ก็บอกนะเดี๋ยวฉันเต็มที่เลยนะฉันช่วยเองขอบคุณครับ